อยตั้งใจจะทำทานกับไก่ที่ทำอยู่ถ้าเผื่อว่าใครสงสัยว่าไก่คืออะไรกดนี่เลยค่ะเข้าไปดูคลิปที่แล้วเป็นคลิปไก่ย่างแอฟริกันตอนนี้นะคะพลอยได้เตรียมมันแล้วก็เตรียมฟักทองเอาไว้แล้วขอบอกว่าจริงๆเขาใช้แค่มันแหละแต่ฟักทองเนี่ยใส่นิดนึงเพราะแพนเตอร์ชอบแล้วก็มีประโยชน์ทานแล้วมันจะมันนิดหน่อยแล้วมันก็จะหวานด้วยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นเลยค่ะที่พี่จะใช้วันนี้เนี่ยนะคะนี่เลยเครื่องนึ่งและเครื่องปั่น 2-in-1 ของ Event เดี๋ยวเราหั่นให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในนี้ค่ะวิธีการหั่นนะคะไม่ต้องหั่นให้มันใหญ่มากแต่ว่าให้พอหั่นง่ายแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะอะค่ะเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นฟักทองปั่นไปเอาแค่นิดๆหน่อยๆพอเอาแค่แบบพอหอมอร่อยเรียบร้อยอันนี้ใส่ฟักทองเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราปิดฝาวิธีการใช้ง่ายแสนจะง่ายเดี๋ยวเราเอาน้ำมาใส่นิดนึงแต่ว่าใส่นี่ไม่ได้ใส่เข้าไปข้างในตัวหม้อนะคะใส่เข้าไปข้างในตัวเครื่องนี่ใส่ตรงนี้เข้าไปโอ้เยี่ยมน้ำที่เหลืออย่างนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจพลอยตั้งใจค่ะเดี๋ยวเราจะได้เช็ดโต๊ะต่อโอเคแล้วจะเราใส่น้ำไปแล้วเราให้เวลาขอสักประมาณไม่เกิน5นาทีอันนี้คือเป็นเครื่องอเนกประสงค์มากที่กำลังเห็นควันพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะมันคือภูเขาไฟไม่ใช่มันคือการนึ่งค่ะอันนี้นึ่งจากข้างล่างเมื่อกี้เราใส่น้ำเข้าไปข้างล่างตรงตัวฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ความร้อนมันกำลังพวยพุ่งนึ่งให้มันแล้วก็ฟักทองที่จะให้ลูกสุดที่รักของเราทานเนี่ยสุกจากข้างนอกเข้าไปถึงเนื้อในเดี๋ยวภาพเผื่อว่ามันพร้อมเมื่อไหร่มันจะร้องว่าเปล่าไม่มันจะร้องตี๊ดอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจค่ะปล่อยมันไปเดี๋ยวมันพร้อมมันบอกเราเองมันบดนะคะสำหรับคนที่ชอบซาวน่าเนี่ยนะคะพลอยเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับนอกเหนือจากการทำอาหารด้วยนะคะนี่อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาทำอาหารประเภทนี้เนี่ยพลอยก็จะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเป็นผ้าหรือว่าเป็นกระดาษก็ได้ค่ะยาวประมาณขนาดนี้นะคะวางลวดศีรษะนะคะซาวน่าค่ะซาวน่าอย่างเงี้ยจะเป็นการนะคะเปิดลูกขุมขนค่ะให้ได้รับเอาน้ำเอาความชุ่มชื่นเข้าไปนะคะดีมากเลยค่ะแล้วเวลากำลังพอเหมาะด้วยนะคะดูสิคะประโยชน์ของเครื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่การทำอาหารอย่างเดียวนี่มันมาถึงเรื่องความสวยความงามของคุณแม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าด้านนี้ยังไม่ถึงนะคะก็ตัวนี้นิดนึงแต่อันนี้ที่ปิดเอาไว้เนี่ยนะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเผื่อว่าอบไอ้น้ำผมได้ด้วยดีมากค่ะรีบเอาหน้าไปเจาะเอาไว้นะคะเพราะสักพักเดี๋ยวมันจะตีดแล้วเราจะอดแล้วค่ะอาจจะได้ยินเสียงตีดกันแล้วเรียบร้อยฮะมีการเตือนด้วยอะว่าเฮ้ยฉันเสร็จแล้วนะมาเอาฉันขึ้นไปแล้วนี่แปลว่าตกแล้วต่อมาเรากลับด้านอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะทำมันบดเนี่ยนะคะจะบอกว่าน้ำมันเยอะเกินไปตรงนี้เราต้องเอาน้ำออกนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นซุปโอเคตอนนี้เราเทน้ำออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราการปั่นของเราตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้นมนิดนึงนมอยู่ไหนเอ่ยตู้เย็นอุ๊ยใส่นมนิดนึงค่ะแค่นี้พออ้าวเสร็จแล้วที่เราต้องใส่ต่อคือเกลือเล็กน้อยให้พอมีรสชาติหลังจากนั้นปิดฝาคือจะลองสังเกตดูอันนี้นะคะคือเป็นด้านที่ตอนแรกอยู่ข้างล่างด้านนี้อันนี้คือเครื่องนึ่งแต่พอเรากลับด้านมาเนี่ยให้ตรงนี้อยู่ข้างล่างอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นละเรียบร้อยปึบเมื่อกี้เราหมุนด้านนี้นะคะจะเป็นเครื่องนึ่งตอนนี้เราหมุนไปข้างนี้เป็นเครื่องปั่นละนี่
ลองดูสิอุ้ยร้อนโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็จะได้มันบดแล้วค่ะ